ครับผมดีครับแฮปปี้ดีครับมีความสุขไม่มีปัญหาอะไรครับครับผมก็ตอนนี้ใกล้แล้วครับหมายถึงใกล้จะเป็นลมแล้วครับตอนนี้สัมภาษณ์มากกว่านี้ไม่น่าจะได้แล้วใช่งานแต่งก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคงไม่นานเกินรอมั้งครับคงพร้อมก็แต่งครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมติดแฮชแท็กการนั้นได้เลยนะครับก็มีกันครับมีกับคุยกันเล่นๆอย่างเงี้ยสนุกสนานว่ารูปแบบไหนดีเพื่อนคนไหนดีอะไรเงี้ยก็คิดกันเล่นๆครับแต่ว่ายังไม่ได้เรื่องเป็นจริงคิดแบบสนุกเฉยๆครับก็เนาะนานแล้วเนาะก็ไม่แน่อาจจะประมาณนั้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าหลังจากนั้นก็ว่าไงทีอะไรนะครับก็ติดที่อย่างเดียวเลยติดที่งานตอนนี้งานกันแน่นกันพอมาเจอกันแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันเหมือนแบบมันยังให้เวลากับงานมากกว่าการทำงานแล้วก็คิดเพื่ออนาคตเนี้ยก็เลยยังไม่ได้คิดเพื่อเฮ้ยแต่เราชีวิตเราสบายแล้วแต่งงานเลยแล้วก็ใช้ชีวิตในอนาคตสบายๆไปเลยเป็นคู่รักที่น่ารักสบายอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังสร้างอนาคตกันไปก่อนครับยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็มีแต่คนบอกมาว่าประมาณนี้สิหรืออีกประมาณ2ปีหรืออย่างเงี้ยฮะบางทีก็คิดกันเล่นๆเลยว่าเออถ้าลูกออกมาจริงๆแล้วเนี่ยออกมาปีไหนมันมีปีละกาปีลิงปีอะไรเงี้ยออกมาปีไหนดีแล้วลูกจะเป็นแบบไหนยังคิดเล่นๆระยะยาวเลยก็คิดทุกอย่างก็คิดเล่นๆสนุกหมดนะฮะว่ามันจะมีแนวโน้มเป็นยังไงเพราะสุดท้ายมันก็ต้องอยู่ที่การพร้อมในระยะเวลาตอนนั้นอยู่ดีว่าจะเป็นตอนไหนไม่รู้ยังไม่ได้คิดอะไรว่าจะฟันธงอะไรอย่างนั้นจริงฮะครับผมก็ฮะก็ตอนนี้จริงจังทุกวันจริงจังด้วยการจริงจังกับการทำงานจริงจังกับการดูแลกันนะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้ฮะอนาคตมันยังไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วฮะนี่ยังจะสัมภาษณ์ตอนเงือติ้งมาที่ยศนะฮะยังไม่ปล่อยผมอีกแล้วฮะโอ้ดึงคนอื่นมาก่อนก็ไม่ได้จะเป็นลมเดี๋ยวแล้วนะยังไม่เกิดแล้วยังไม่ได้เกิดอะไรครับก็จริงๆแล้วก็นั่นแหละก็ทุกอย่างมันเป็นการคุยกันหมดว่าคุยกันคิดด้วยกันอะไรเงี้ยทั้งสองคนสนุกสนานมาปรึกษาพ่อปรึกษาแม่อะไรกันทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าหมายถึงแบบในอนาคตมันก็ยังไม่มีการฟันธงเลยว่าจะปีไหนอะไรกันแน่จะเป็นปีหน้าหรืออีก2ปีอะไรเงี้ยแต่ผมว่าคงพยายามไม่เกิน5ปีนี้ละมั้งเพราะว่า หูเลยเหรอหูกันไปอ่ะก็ตีเผื่อไว้ไงครั้งที่แล้วบอกตีเผื่อไป2ปีก็เลยแบบช้าน้อยไปตีเผื่อไว้5ปีเลยเผื่อมาถามอีกทีครับอะไรนะครับมีการแย่งเลยครับไม่มีการแย่งเลยครับยังไม่ได้คุยอะไรกันกับพี่แมนทิวเลยครับแล้วก็คุยกับทีมงานในไฟอย่างเดียวแล้วก็อยู่ดีก็ติดต่อผมมาเป็นพิธีกรเนี่ยแล้วก็คนอื่นด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยมาเสริมทัพอะไรเงี้ยเพื่อความแข็งแกร่งของไทยไฟมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเป็นเวทีระดับประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกเราก็ไม่กล้าตอบตกลงไปด้วยซ้ำเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ไปโกยใช้แบบโกอินเตอร์ใช้ภาษาต่างประเทศชัดเจนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าไม่หรอกมันเป็นเวทีอันทรงเกียรติอะไรเราก็เลยแบบสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจรับครับเพราะว่าแล้วพอไปทำงานมาวันแรกที่ย่าโมเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากมันเป็นเวทีอันทรงเกียรติจริงแล้วเราก็อินไปกับอัตลักษณ์ของประเทศไทยคือมวยไทยอย่างเงี้ยมันสนุกมากแบบโอ้โหแทบไม่เหนื่อยเลยหลายๆคนที่บอกว่าดูเพลินจนลืมฉี่อันนี้จริงดูเพลินจนแบบคนแบบแออัดแล้วออกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้จริงคนก็ยืนดูอย่างเงี้ยจนจบการแข่งขันผมว่าสนุกมากฮะรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้มาทำรายการไทยไฟครับไม่ได้ยากเลยครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆครับไม่รู้ว่าพี่แมทธิวไปทำที่ไหนหรือเปล่าทำที่อื่นหรือเปล่าเพราะตอนแรกมาเราก็นึกว่าทำกับพี่แมทธิวครับพอมาไม่ได้เจอพี่แมทธิวก็เลยไม่อันนี้ไม่ทราบจริงครับผมอย่าไปจับโยงนะครับผมไม่มีอะไรหรอกครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยยังไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยพี่แมทธิวเลยครับพร้อมแล้วฮะโอ้ยเนี่ยเซแล้วยังมาสัมภาษณ์อีกเหรอเนี่ยแผลไม่เห็นเหรอเนี่ยแผลเนี่ยเต็มๆเลยนะโอ้ยืนก็จะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยเกาก็กินยังไม่พอพี่โอ้อยากถอดเสื้อสัมภาษณ์มากเลยฮ
อะไรนะคอมเมนต์เลยนะเราฮะอันนี้ผมว่าก็แล้วแต่คนมองแล้วกันครับเพราะว่าเราถือว่าเราได้อยู่บนเวทีทรงเกียรติแล้วเราทำเต็มที่แล้วและทุกคนก็บอกว่าดีลูกค้าก็บอกว่าดีขนาดทำครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าแค่นั้นเราก็ภูมิใจแล้วครับเพราะว่าเราขึ้นไปแล้วเรารู้สึกขึ้นไปแล้วสนุกกับมันจริงๆอ่ะในการพูดถึงนักมวยแต่ละคนในการที่ได้ดูการแข่งขันดูนักมวยแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ยังไงอ่ะมันแค่นั้นก็สนุกมากเลยฮะผมว่าน่าจะมีคนอื่นมาด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบว่ามีใครบ้างเดี๋ยวค่อยติดตามต่อไปแล้วกันไทยไฟครับ